ยากรบอกผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานในค่อนข้างดีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์การงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะจะมีผลดีให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์แต่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ด้านการเงินใช้เยอะค่ะต้องระวังในเรื่องของการรูดบัตรเครดิตการซื้อของนะคะจะคิดจะกินอะไรก็เผื่อไว้ด้วยนะเพิ่งต้นเดือนเองอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีช่วงเวลาที่ดีค่ะแต่อาจจะวุ่นวายนะคะใครที่คุยหลายคนนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการสับรางนะอาจจะสับรางไม่ทันได้ในวันศุกร์ที่3สิงหาคมค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ